งานงอกแล้วงานงอกแล้วพี่น้องรถเปล่าอีกขึ้นเขาครับผมความร้อนขึ้นโอ้ยออกตีด้วยความร้อนขึ้นครับผมขึ้นเขาไอ้หม้อปูนพี่ดีไอครับพี่น้องความร้อนขึ้นตายแล้วขอเนี่ยทุกพี่ขอเนี่ยให้ผมไปเนี่ยความร้อนขึ้นครับผมหาที่จอดครับผมหาที่จอดก่อนความร้อนขึ้นครับผมห่อแห้งดันไปไม่ได้ครับผมดันไปเนี่ยน้ำกำลังเดือดออกหมอภาคให้พี่น้องตอนนี้เนี่ยวิ่งเบาๆครับผมหาที่จอดถ้าอัดขึ้นไปอีกเนี่ยน้ำจะเดือดออกหม้อพักครับผมต้องจอดให้ความร้อนเย็นลงก่อนหม้อมันเดือดแล้วพี่น้องมันฟู่ค้างรถแล้วบ้าอีกตอนเนี่ยหม้อน้ำตันครับพี่น้องเพราะว่ารถมันวิ่งมันเส้นครับผมเห็นไหมพี่น้องเกณฑ์ความร้อนขึ้นสูงสุดเลยครับผมต้องจอดสักพักนึงครับผมกลับไปถึงคงต้องถอดหม้อน้ำและอินเตอร์ออกมาล้างครับผมเอาน้ำแรงดันสูงสีดครับผมมาอยู่ที่มอพีทีไอครับผมไปลงไปดูครับผมน้ำเดือดออกหรือไม่ลงมาดูที่มอน้ำครับผมเดือดหรือไม่โอเคยังไงออกไหมออกหรือไม่ไม่ออกครับผมได้อยู่ไปดูที่หม้อน้ำครับผมหม้อน้ำน่าจะตันครับผมโอ้ยพี่น้องเต็มครับผมเต็มเลยได้ล่ะโอ้ยพี่น้องต้องถอดออกมาล้างครับผมโอ้ยมากับบ่าวเอ็มครับผมต้องรอสักพักหนึ่งครับผมยังไม่ร้องยังไม่หยุดร้องเลยเริ่มขยับลงเรื่อยๆแล้วครับผมเอาเห็นยังบ่ได้ครับพี่น้องต้องปล่อยแบบนี้ครับผมห้ามดับเครื่องนะครับผมให้พัดลมระบายอากาศออกครับผมระบายอากาศความร้อนออกครับผมรอสักพักหนึ่งตอนนี้ว่าอีไซหินมาจากสระบุรีครับผมกำลังจะเอาไปลงที่สุรินทร์ครับผมสุรินทร์ตอนนี้ก็อากาศห่อนคือว่าแล้วครับพี่น้องอากาศร้อนมากครับผมโอเคครับผมต้องปล่อยสักพักหนึ่งครับผมโอเคครับผมความร้อนอยู่ในเกณฑ์ระดับปกติแล้วครับผมเดินทางต่อได้ครับผมนี่แหละครับพี่น้องให้มาลองหมั่นดูดีๆครับผมขับมาให้เราเวลาขึ้นเขาเนาะพี่น้องเนาะเวลาขึ้นเขาเนี่ยให้เฮาเบิ่งเกณฑ์ความร้อนดูครับพี่น้องสังเกตดูดีๆครับผมถ้าความร้อนขึ้นเยอะเฮากับผ่อนคันเร่งลงครับพี่น้องอย่าไปกดใส่ครับผมบ่าวอีกกดใส่ขึ้นมาเลยครับพี่น้องบ่าวอีกกับบ่ได้เบิ่งเนาะพี่น้องเนาะเพราะปกติมันไม่เคยร้อนครับผมบ่าวลงไปเบิ่งเลยพี่น้องฝุ่นมันเต็มหม้อน้ำเลยครับผมเกิดได้จังไรเนาะพี่น้องฝุ่นมันเข้าหม้อน้ำได้ยังไงบ่ก็คือรถเฮาแลนมันเส้นเนาะพี่น้องเนาะเวลาโดนน้ำแล้วก็โดนมันเส้นมันก็จะเหนียวพี่น้องฝุ่นมันโดนน้ำเหนียวเต็มเลยนะพี่น้องเต็มหม้อน้ำเลยครับผมหม้อน้ำระบายความร้อนไม่สะดวกครับผมมันก็เลยเกิดความร้อนสะสมครับผมเพราะว่ารถรุ่นใหม่ปัจจุบันนี้แล้วถ้าผมมียังไปอุดตันหม้อน้ำนะพี่น้องไม่ร้อนครับผมความร้อนไม่ขึ้นครับผม
ุ่นมันกับน้ำมันโดนกันครับผมมันจับกันเป็นก้อนเป็นก้อนเต็มหม้อน้ำเลยครับผมกลับไปถึงคงต้องล้างหม้อน้ำครับผมถอดอินเตอร์และหม้อน้ำออกมาน้ำแรงดันสูงฉีดทำความสะอาดออกครับผมโอเคครับพี่น้องเจอกันคลิปหน้าครับผมเดี๋ยวว่าอิดจะอัปเดตให้เบิ่งเรื่อยๆครับผม